ช่วงเวลานี้ค่ะทาง Traveloka ค่ะก็เลยมีการเปิดเผยอินไซต์น่าสนใจทีเดียวนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมคือนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนเลือกที่จะท่องเที่ยวในเมืองใหญ่นะในขณะที่เขาก็บอกมาเลยค่ะพร้อมที่จะอัดแคมเปญคือแรงที่สุดของปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับส่วนลดสูงสุดถึง80%ทีเดียวค่ะดูความเคลื่อนไหวของซุปเปอร์แอปนี้กันคุณผู้ชมคะกับ Traveloka นะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในไทยซุปเปอร์แอปชั้นนำทางด้านท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเขามียอดดาวน์โหลดกว่า60 ล้านครั้งอย่าง Traveloka ชี้ให้เห็นค่ะบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการท่องเที่ยวในไทยปีนี้ฟื้นตัวแล้วนะคะจากผลของการเปิดประเทศจากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยกว่า66%ค่ะเริ่มวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะคะในอีก3 เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังพบอินไซต์เทรนด์การท่องเที่ยวในไทยปีนี้ด้วยค่ะคือกิจกรรมยอดนิยมคุณผู้ชมก็ได้แก่การเดินทางโดยเครื่องบินค่ะสูงถึง22%นะหลายคนคิดถึงเครื่องบินแล้วนะคะ อยากเข้าพักโรงแรมกันด้วยค่ะก็อยู่ที่26%เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่30%ค่ะส่วนสถานที่ยกเที่ยวยอดนิยมนะคะ74%คือนิยมเที่ยวในเมืองคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะคะมี15%แล้วก็12%เท่านั้นเองที่เลือกไปทะเลแล้วก็ภูเขาค่ะไปทะเลกับภูเขาเขาไม่ใช่ทะเล เป็นเพลงไม่ใช่เป็นเพลงนะ ขณะที่ลักษณะการท่องเที่ยวคุณผู้ชมนี่ตัวเลขน่าสนใจ90%เดินทางในประเทศมันแน่นอนอยู่แล้วช่วงนี้มันไปต่างประเทศมันมีข้อจำกัดเยอะเรื่องของการกักตัวในต่างประเทศด้วยนะคะ52%จองการเดินทางภายในระยะเวลาสั้นๆก็คือในวีคนึงอะนะคะแล้วก็90%เลือกพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนั่นเองนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ชมสัญญาณการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา Traveloka เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้เขาต้องงัดกลยุทธ์เด็ดกลยุทธ์อะไรไม้ตายของเขาออกมาเพื่อที่จะดึงเงินผู้บริโภคนะเขาบอกจังหวะนี้แหละนะที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในไทยแล้วก็สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปิดแคมเปญเลยนะอีพิกเซลนะคะ2021เป็นแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะก็คือช่วงนี้เขาบอกว่าให้คุณไปจองแค่ช่วงนี้เพราะเวลาเขาจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาถ้าพูดคำว่ากลยุทธ์อะมันอาจจะมีทั้งแบบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่อะไรที่มันแบบว่าทัชคนมากคือมันจะมาแป๊บเดียวกลยุทธ์นี้เขาจะอยู่แค่วันนี้ถึง11 พฤศจิกายนนะจ๊ะนะคะเขาจะไปจับมือกับพันธมิตรกว่า 1,800 รายมีอะไรโอ้โหชอบค่ะส่วนลดนะคะ ส่วนลดการเดินทางที่พักกิจกรรมไลฟ์สไตล์ในกลุ่มของ Experience คือโอ้โหมากถึง180นะคืออะไรที่มันเกิน60 70เนี่ยนะแต่ถ้าไปแบบ90บางครั้งเอ๊ะมันโอเคไหมมันมีคุณภาพหรือเปล่างั้นตัวเลขนี้ประมาณนี้พอเหมาะก็ทัชคนได้อยู่นะ180นะแคมเปญนี้บอกว่าไม่ได้จัดแค่ในไทยแต่ว่ายังจัดที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ด้วยนะคะทัชมากจริงๆนะโดยผู้บริหาร Traveloka เขาบอกนะคะว่านี่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นใหญ่แห่งปีนะคะมั่นใจเลยค่ะว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนทราฟฟิกการใช้แอป Traveloka ให้เพิ่มขึ้นถึง40 เท่าตัวได้นะคะแล้วก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น10 เท่าด้วยรวมถึงทำให้มีบัญชีผู้ใช้ที่แอคทีฟเพิ่มขึ้นสูงถึง30%ค่ะซึ่งนี่ก็คือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวนะคะของพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวของ Hotel Plus Asia ที่เคยร่วมโครงการ Epic Sales มาแล้วครั้งหนึ่งยอมรับค่ะแคมเปญนี้ช่วยกระตุ้นยอดจองที่พักเพิ่มถึง50-70%ในครั้งที่แล้วด้วยนะคะถือว่าก็ช่วงนี้เนาะกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะที่ Traveloka ก็เลยบอกว่าต้องงัดกลยุทธ์นี้จริงๆเรื่องของลดราคายังคงใช้ได้อยู่จริงๆนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนาะใครๆก็ชอบขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ